ฮอกอายประสบอุบัติเหตุครับทุกคนผมหมายถึงนักแสดงนะฮะที่รับบทเป็นฮอกอายเจเนมี่เลเนอร์นะครับผมก็ได้รับอุบัติเหตุนะฮะคือเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นช่วงประมาณปีใหม่นะครับทางเจ้าหน้าที่911เนี่ยได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถไถหิมะนะฮะทับคนเมื่อเวลาประมาณ 8:55 นาทีนะฮะในตอนเช้านะเกิดขึ้นที่ถนนส่วนบุคคลนะฮะซึ่งเป็นทางเข้าบ้านของเจเรมี่เลเนอร์เนี่ยนะครับในวันเกิดเหตุเนี่ยมีหิมะตกหนาถึง3ฟุตนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้รับการเคลียร์ออกไปนะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลก็คือเขาต้องจัดการกันเองอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้แล้วก็มีหิมะที่ปกคลุมเป็นจำนวนมากอะเนาะก็สภาพอากาศมันไม่ดีเจเรมี่แกก็จะชอบขับรถไถหิมะนะฮะไปช่วยบ้านคนอื่นบ้างช่วยบ้านคนตัวเองบ้างหรือว่าไปช่วยเอาหิมะออกจากรถบ้างอะไรเงี้ยฮะรอบนี้ก็คือไปช่วยเอาหิมะออกจากรถของสมาชิกในครอบครัวอะไรเงี้ยนะฮะแล้วระหว่างตอนที่แกจอดรถทิ้งไว้ใช่ไหมฮะแกก็เดินออกมาคุยกับญาติอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆรถเนี่ยก็มีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไม่แน่ใจว่าไหลลงไปด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะก็ทำให้เจเรมี่ก็เลยต้องรีบขึ้นกลับไปที่รถเนี่ยนะฮะแล้วก็พยายามจะหยุดแต่ระหว่างทางที่จะไปขึ้นรถเนี่ยนะฮะรถก็ปิดทับแกนะฮะซึ่งก็ทับเรียกได้ว่าแบบเขาบอกว่าทับทั้งตัวเลยนะฮะลงไปอยู่ใต้ซากหิมะเลยนะฮะแต่ว่าก็มีการห้ามเลือดกันไว้นะฮะคือได้ข่าวว่าเสียเลือดเยอะเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะช่วงขานะครับผมก็ภาวนานะฮะว่าไม่อยากให้แกแบบเป็นอะไรเยอะถึงขั้นจะต้องแบบพิการขาขาดขาหักอะไรอย่างนั้นเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ห่วงอยู่เหมือนกันนะฮะเขาบอกว่ามีการนำผ้าขนหนูมาห้ามเลือดนะฮะก่อนที่ทีมแพทย์ฉุกเฉินจะมาถึงแล้วก็มีการพาตัวไปรักษาผ่านเฮลิคอปเตอร์เลยนะฮะแต่ว่าเรื่องความบาดเจ็บเนี่ยก็คือจริงๆแล้วครอบครัวเขาไม่ได้เปิดเผยนะตอนนี้นะฮะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะยังเป็นข่าวที่แบบเป็นข่าวลืออยู่ประมาณนึงนะครับแต่ว่าแกก็สาหัสจริงๆนะฮะแต่ว่าล่าสุดก็คือแกก็ได้โพสต์รูปลงโซเชียลอะเนาะแล้วก็ให้เห็นว่าแกก็ยังแบบว่าตอนนี้ฟื้นแล้วก็มีสติแล้วนะฮะแต่แค่ว่าตอนนี้อาการยังอยู่ในจุดที่ทรงตัวแต่ว่าก็ถือว่าหนักอยู่ต้องใช้เวลารักษาอีกสักพักหนึ่งนะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าแกหนักเลเวลไหนอะไรเงี้ยขาแกเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็เห็นว่าหน้าแกก็มีรอยช้ำอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเจเรมี่เลนเนอร์นะครับเราก็รู้จักแกในบทฮอกอายใช่ไหมแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแกเป็นนักแสดงคุณภาพที่ถึงขั้นที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์เลยนะครับจากเรื่อง The Hurt Locker นะครับผมที่กำกับโดยแคทเธอรีนบิกโรอดีตแฟนเก่าของเจมส์คาเมรอนนะฮะก็ได้ชิงออสการ์ในปีนั้นแล้วก็ตัวหนังเนี่ยได้รับรางวัล Best Picture ไปด้วยแล้วก็ Best Director ไปด้วยนะครับหลังจากนั้นแกก็เล่นหนังหลายเรื่องเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น Bonds เอ่ยหรือว่า Mission Impossible ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือแบบแกก็เล่นอยู่ในหลายเรื่องเลยรวมถึง Hawkeye ในจักรวาล Marvel นะครับฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้แกด้วยนะครับเพราะว่าแกก็เป็นฮีโร่ของชุมชนคือแกช่วยคนเยอะระดับที่ว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยในอำเภอกิติมาศักดิ์แล้วก็ได้ออกข่าวในชุมชนเป็นระยะถึงแม้ว่าแกจะแบบว่าไม่ได้ออกข่าวแบบใหญ่โตคึกคมแต่ว่าแกก็ช่วยเหลือชุมชนสม่ำเสมอนะฮะโดยเฉพาะหมู่เด็กๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแกเป็นที่รักมากๆแล้วเด็กๆก็จะเรียกแกว่าฮอกอายเป็นเหมือนฮีโร่ในชีวิตจริงด้วยนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวแล้วก็รวมถึงตัวเจเรมี่เลนเนอร์ด้วยนะครับขอให้หายไวๆแล้วก็กลับมารับงานแสดงได้อีกครั้งหนึ่งในไม่ช้านี้นะครับยังไงจักรวาลมาร์เวลตอนนี้เหลือฮีโร่อยู่ไม่เยอะแล้วนะฮะที่เป็นตัวเมนนะฮะก็อย่าไปไหนนะฮะฮอกอายนะฮะอยู่กับพวกเรานานๆนะจ๊ะ